สวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยจะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง background music ใช่ไหมครับแล้ว background music เนี่ยมันมักจะต่อเนื่องกันระหว่างซีนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้บอกไปว่าเราก็แค่สร้างซีนแรกซีนเดียวที่มีตัว master audio หรือตัว sound manager หลักนะครับเนี่ยครับมีแค่ตัวแรกตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ซีนต่อๆมาก็คือไม่ต้องมีตัวนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไปเพิ่มพวก sound event ในตัวเกม object ของซีนนั้นๆเองอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับที่บอกว่าไปเพิ่มในตัว enemy ตัว player พวกนี้ใช่ไหมครับนะฮะเพิ่มแต่ปัญหามันเกิดขึ้นครับก็คือถ้าเพิ่มแล้วเนี่ยเวลาเพิ่มตรงนี้ไปอ่ะมันจะไม่รู้จักเสียงพวก scream อะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีตัว manager หรือว่าตัว master audio นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราลากไอตัว master audio เนี่ยไปใส่เนี่ยครับไอ prefabmaster audio นะฮะพีฟับถ้าลากไอ้ตัวเนี้ยไปใส่ในซีนที่2ด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทับกันทันทีก็คือการมี master audio 2ตัวนะครับจากที่ซีนหลักแล้วมาซีนที่2เนี่ยมันจะมี2ตัวทันทีนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงดีนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือในเมื่อเราไม่สามารถจะนํา master audio ไปใส่ในซีนที่2ได้นะครับเพราะมันมี master audio จากซีนที่1โดน destroy ตามมานะครับวิธีแก้ก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปแทนครับ Dynamic Sound Group Creator นะครับลากตัวนี้ฮะลงไปใส่แทนนะครับแทนตัว Master Audio นะฮะไปใส่แทนได้เลยในซีนที่2นะครับซึ่งวิธีการเซตอัพของไอ้ตัว Master Audio ที่เป็นแบบ Dynamic Sound Group เนี่ยเราก็ทำคล้ายๆกันเลยครับก็คือสามารถที่จะ drag ตัว Audio ต่างๆตรงนี้ถ้าอยากจะมีเพิ่มเติมอะไรก็คือ drag ลงมาได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะฮะก็เพียงแต่ว่าไอ้ตัวไดนามิกเนี่ยถ้ามันเลิกใช้เมื่อไหร่นะฮะมันก็จะโดนลบทิ้งโดยอัตโนมัติทันทีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะมีเสียงพวกนี้มาอ้างถึงในตัวอีเวนต์ซาวด์ต่างๆเราตรงนี้ได้นะครับเพราะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะอ้างถึงซาวด์ยังไงนะครับเพราะมันไม่มีตัวมาสเตอร์ออดิโอนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับก็คือแนะนำว่าลองดูซีนตัวอย่างนะครับลองดูซีนตัวอย่างก่อนเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าเขาใช้งานยังไงลักษณะไหนนะครับตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมให้ในคลิปที่แล้วนะครับที่ไม่ได้พูดถึงไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับของตัว Dynamic นะฮะเนี่ยนะครับ Dynamic Sound Group Creator นะครับก็คือถ้าสมมุติเราไม่ให้มันทำงานนะครับเอาไม่ให้มันทำงานนะฮะแล้วก็เราไปที่ตัว Bootstrap นะครับลองกด Play ดูนะฮะโหลดปุ๊บสังเกตว่าพอเรายิงไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไอตัว Dynamic Sound ตัวนี้มันไม่มีซาวนะครับมันไม่ได้ซาวมาด้วยลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นซีนลองนะครับซีนที่2 3 4ไปแล้วแต่ที่มันไม่มี Master Audio อยู่ในตัวเนี่ยก็จำเป็นต้องมีตัว Dynamic Sound นะครับอยู่ด้วยเสมอแล้วก็มีซาวที่เราใส่เอาไว้ก่อนนะครับลักษณะเนี้ยเนี่ยซาวที่จำเป็นใส่เอาไว้นะครับพวกซาวเอฟเฟกต์ทั้งหลายนะครับใส่เอาไว้เลยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปใส่ให้พวกเพลเยอร์พวกนี้เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือสังเกตเห็นว่าอย่างไอเหตุการณ์ disable พวกเนี้ยเนี่ยเราจับเพลซาวเนี่ยมันจะมีแค่เพลซาวเนี่ยครับแล้วเราก็ต้องไปใส่เสียงเขาเองอะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องไปใส่เสียงเขาเองนะครับมันจะไม่สามารถมีซาวให้เราเลือกมาได้แบบปกตินะฮะซึ่งถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับไอตัวของเดิมที่มีแค่ซีนเดียวเนี่ยนะครับแล้วเราไปที่ตัวแคปซูลเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัว event sound เป็นอะไรล่ะดูนี่ก็ได้มั้งเนี่ยมันจะมีซาวกรุ๊ปแล้วเราก็เลือกเสียงได้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นซีนลองแบบซีนเมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่มีให้นะครับมันไม่มีให้มันมีให้เราเลือกได้เลยนะครับลักษณะนี้แต่พอเป็นแบบซีนที่2เนี่ย
ที่มันไม่มีตัว Master Audio อยู่เนี่ยอันนี้เราต้องพิมพ์เองนะครับเราต้องพิมพ์เองนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับต้องมานั่งพิมพ์เองนะครับเพราะฉะนั้นพอจะเห็นภาพนะฮะถ้ามี2ซีนนะฮะแล้วก็ต้องการให้มี Master Audio แค่ตัวเดียวนะครับซีนที่ลองทั้งหลายเนี่ยต้องใส่ Dynamic Sound Group Creator ลงไปด้วยนะครับพอใส่ไปเรียบร้อยปั๊บ Setting จะคล้ายๆกันนะครับ Auto Create Item Auto Remove นะฮะก็คือถ้าไอ้ Master มาปั๊บไอ้ตัวเนี้ยก็ Remove ได้นะครับ Remove ได้นะฮะแล้วก็ตัว enemy spawner นะครับที่เคยบอกไปครั้งในคลิปก่อนหน้าๆ นะครับอย่างไอตัว enemy เนี่ยมันก็มี event มันอยู่ใช่มั้ยฮะ invisible เนี่ยไอตัวนี้ก็ต้องพิมพ์เอาเองนะครับพิมพ์เอาเองเหมือนกันแล้วเราก็คิดเผื่อไปเลยว่าไอตัว master audio เรามันจะมีอะไรอยู่มีเสียงชื่อว่าอะไรอยู่หรือในตัว dynamic sound group เนี่ยเสียงเราชื่อว่าอะไรนะครับเราก็ต้องพิมพ์เอาไว้นะฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะครับมันจะมีก็ต่อเมื่อในฉากที่มันเริ่มรันตอนนั้นนะครับลักษณะนี้นะครับก็น่าจะพอเห็นแนวทางนะฮะทำซีนทำซาวด์ across scene นะครับลักษณะนี้นะครับเวลาที่ไม่สามารถใช้ master audio ในซีนรองได้ครับผม